พยัคฆ์อรุณครับวันนี้มีทางด้านเหนือปัตตภีสิทธิ์ขุนครับอดีตมวยดังวันนี้มาเป็นทีมงานเทรนเนอร์ให้นะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับเมื่อสักครู่นี้เห็นน้องเอ็มครับอานนท์จันทิพย์ขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านลำพูนชัยถือว่าเป็นค่ายดังครับสองค่ายนี้เคยประทะฝีมือกันมาแล้วในรายการ The Battle นะครับเอาละครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับมาดูเวทเล็กๆอย่าง52กิโลกรัมครับเจอสวนตัดล่างเดินมาวางแข้งซ้ายขวาครับนั่นเจริญผลวงในกันบ้างครับปัดขาล้มลงไปครับทำได้ดีครับท่านลำพูนชัยขวาสู่ครับพยายามจะเปิดเกมลุกไล่เข้าใส่ครับต้องบอกว่าทางด้านท่านมวยเขาเปลี่ยนแผนเขาเจอถูกสลบกับวินนักมวยไทยครับเขาแค่ครับเรียกพวกที่มาทำคว้าแชมป์เป็นล้านไปแล้วเลยครับยังมีคุณคว้าเดือดเปรี้ยวไปเส้นโอ้โหว่าพบเพื่อนจริงๆครับอย่างตันครับท้ายชนใต้ก็เคยคว้าแชมป์ไปแล้วมาครับดูผลผลิตที่ต้องบอกว่าดีที่ได้ย่อยกันมากครับรุ่นเล็กๆวางแข้งซ้ายโอ้ประสานแข้งกันเสียหลักล้มลงไปครับทางด้านเจริญผลโอ้ดูครับเจริญผลอายุมากกว่าครับ4ปีมาที่กระเสาขวาสลับปัดขวาของลำพูนชัยแม่สวนด้วยศอกขวาเลยครับโอ้เปิดฉากแรกกันเลยครับเอาเลยครับดูครับนี่นะครับตอนนี้ลำพูนชัยล็อกได้ล็อกไปล็อกตีได้ครับมวยรุ่นเล็กๆจะออกอาวุธค่อนข้างว่องไวนะครับเร็วๆแบบนี้โอ้อ้าวโดนศอกขวาแล้วสุดครับทางด้านเจริญผลโอ้พลาดไม่ได้เลยครับจังหวะความท้าทายด้านล่างทางด้านมือแดงยังมีสักสงครามพบธีรธรรมนะครับขอบคุณพี่ตัวปัดไปเป็นเนอร์ครับคู่มวยแต่ตอนนี้นี่เหมือนว่าจะมีแผลแตกกันเลยครับทางด้านลำพูนชัยครับศอกเขาสุดได้แต่ตัวเองแตกเองครับเอาครับคิ้วขวาครับโอ้โหไม่ติดนิดครับเวทีของเรานะครับมีแผลแตกที่เราแจกทั้งผู้ดวงจะทำแล้วก็ผู้กระทำครับโอ้โหสองขวาของลำพูนชัยโอ้โหแทงซ้ายสวนผู้กระทำในขวางหน้าเจอตั้งกระแพงขาแม่พามาเชี่ยงและเด้งตีเลยครับกับผู้กันใหม่โอ้โหสลับเข่าลอยไปดีก็ไปโดนครับในขวางกดเอาไว้ครับลำพูนชัยขวาสวนครับมือสองขวาต่อไปโอ้โหวงในเลยขวางหน้าล็อกได้แล้วครับโอ้แล้วเป็นลำพูนไทยครับชิงออกอาวุธก่อนเดินครับลำพูนไทยเดินมาจงระวังแข้งขวาแล้วก็ยัดเข่าโอ้ยดอกนี้ถึงจะสะดุ้งเลยแต่แม่จะเลยผลมวยเล็กนี่ออกอาวุธกันคล่องแคล่วว่องไวครับขาที่เริ่มปีกเข้ามาครับขยับเข้ามาจากทางล่างครับเดินผลขยับมาวางแข้งขวาเดินผลผมไปเฉียดมาเจอขวาหมดยกแรกครับกลับเข้าสู่เวทีแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่มาอยู่กันในคู่มวยมันประจำสัปดาห์ครับกับ52กิโลกรัมระหว่างเจริญผลพบธีรธรรมกับลำพูนชัยแก้วสำลิดครับชกจากกรุงเทพมหานครกับลำพูนดูครับภาพช้าในช่วงที่ผ่านมาเป็นจังหวะปัดขาล้มลงไปครับหลักเหลี่ยมไม่ดีครับทางด้านเจริญผลแต่พอตั้งตัวได้เนี่ยมีจังหวะสับสองนี่คือโดนศอกสุดเลยนะฮะยังดีกอดเอาไว้ได้ครับแล้วก็ขวางหน้าแล้วก็มาตีผมตีอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองครับที่มุมตัวเองครับเกี่ยวปัดล่างล้มลงไปอีกครับตัวเองนี่โดนศอกสุดนะครับเจริญผลแต่ว่ายังได้ศอกซ้ายกับสับไปที่หัวคิ้วครับของลำพูนชัยนี่แตกเลยครับครับลุยกันต่อครับโอ้โหลุยครับจะเน้นที่อาวุธยาวๆอย่างแข้งซ้ายครับลำพูนชัยผลเนี่ยเหมือนว่าจะเน้นวงในกันมากกว่าครับเจอทีมก็โกงครับไม่สนใจครับขวางโอ้โหเจอหักเหลี่ยมล้มเลยเกือบล้มอีกแล้วครับเจอผลโอ้โหเจอลำพูนชัยครับอย่างสดเลยครับและห้าวด้วยครับดูครับเปิดเกมขาดวงชนทะเลาะล็อกในเสียบผิดมากด้วยซ้ายครับลำพูนชัยมาเลยมาเอาคืนได้หมดครับลำพูนชัยลูกแข้งเข่าไปเจอมาแล้วดันเอาไว้แล้ววางแข้งหนึ่งยังไม่โดนครับโอ้โหจะสอกมาแล้วอันตรายเหลือเกินแล้วจะโดนบดโอ้สอกซ้ายโดนกระพุ้นนี้ครับตับเข้าไปที่แผลเก่าครับ
ว่าครับแม่เข้าลำบากเหมือนกันครับชกกับทางด้านอภิชัยถือว่าเป็นนักมวยรุ่นพี่ได้เปิดโอกาสให้เจริญผลโต้เลยครับเอาก็ปล่อยมันมาหมัดคืนไปถีบเอาไว้เจอหมัดโอ้โหดีครับโดนหมัดขาซ้ายครับทางด้านเจริญผลออกหมัดหมัดหมัดครับโดนทางอภิชัยดูครับพี่นี้หมัดติดครับหิ้วไปที่เชือกสู่เดชเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอีกครั้งครับนี่คือโฉมหน้าของลำพูนชัยครับแม่มีตำหนิแผลแตกมาตั้งแต่ช่วงต้นยกแรกครับโอ้แล้วตอนนี้ไม่ดังอย่างเจ๊หญิงหน้าเครียดเลยครับต้องลงมาติวเข้มนึงนะเจริญผลแล้วดูภาพช้าครับวางแข้งซ้ายนี่ครับศอกกลับเป็นจังหวะที่ทำให้ทางด้านลำพูนชัยเนี่ยสะดุ้งครับแล้วหลังจากนั้นนี่ตีเข่าได้สามสี่ทีแต่หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนว่าตั้งหลักได้แล้วแล้วก็นี่ครับบวกหมัดแกว่งเหมือนกันครับทางด้านเจริญผลโดนปัดเขี่ยขาหน้าไปอีกครับเสียหลักล้มคารวะเลยครับเจริญผลกวาดล้างเข้าไปครับคารวะห้องเต้เลยครับเจริญผลสีเหลี่ยมให้กับนักชกอุ่นน้องครับอ้ามลุกกันต่อครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครบสุดท้ายโอ้จุดลูกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือไม่ครับอาเชือกสามดอกซ้อนครับลำพูนชัยจะทำยังไงดีครับเจริญผลไปไปก็โอ้โหแค่อ่อนลงไปอีกนะครับเก่งก็จริงครับดูครับอาวุธหลักเสียของทางด้านลำพูนชัยเดี๋ยวทีนี้ต้องจับตาดูเลยครับไอ้ครับมาถึงจังหวัดลำพูนครับทีนี้ต้องมาเต็มที่ครับล็อกคอได้ตีได้จริงพี่โอ้ยืนเฉยนะครับเจริญผลขวาดักเอาไว้ดูครับหิ้วมาที่เชือกครับไปอีกไปอีกแล้วครับแย่มากจะยุ่งชักจะไม่ดีเลยครับโดนขาเชือกโดนโอ้โหแล้วยันเข่าขาเชือกอีกขามุมตัวเองด้วยครับแม่ล่าครับล่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับเจริญผลพยายามเร่งยิงเดินโอ้โหโดนขากระจายอีกแล้วครับวางแข้งขวาไม่ท้อครับเจริญผลพยายามจะเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ครับเดินเข่าเสียบขวาใช้ล็อกล่างทำอะไรยังไม่ได้ทีเดียวครับเจริญผลจะไม่แน่ไม่นอนครับตัวโอ้โหเลยเจอปวดหน้าเลยเรียบร้อยเลยนะครับโอ้ยไม่หันหลังเจริญผลเสียบซ้ายเพื่อเจ้าคุณเจอตั้งล่างขวาแข้งซ้ายสวนแข้งขวาทางด้านลำพูนชัยครับช่วงปลายยกครับเฉลิมตะวันขวาหนักไว้ลำพูนชัยล็อกล่างโอ้ยดูครับพี่อูมาไปไหนไปกันแล้วครับตอนนี้ทางด้านเจริญผลที่มีคนเรียกว่าทางตัวครับลำพูนชัยโอ้พาไปเที่ยวตอนนี้ไม่ใช่แค่จังหวัดลำพูนอย่างเดียวแล้วพาทัวร์ไปเล่าเวทีพัทยาด้วยครับดูครับตอนนี้เหมือนกับออกทะเลไปแล้วครับดูครับนี่ครับโอ้การเหยียบตัวของนักชกรุ่นน้องครับจากลำพูนยังไม่ท้อยังจะโยนเข่าขวายัดเข้ามาลำพุทธโอ้ยแม่แข้งขวาเจอหมัด
วงในนี่แม่ไม่กระติกเลยครับจะเดินเสียขวาครับคุณชัยหมดยกสุดท้ายครับโอ้ต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของนักชกทั้งคู่ครับเป็นนักชกอายุน้อยครับจากลำพูนครับสำหรับลำพูนชัยดูครับชุดนี้ครับจังหวะกระตุกครับเสียบคามุม 2-3 ดอกซ้อนๆแล้วดูครับวางแข้งขวาดักเอาไว้พอเจอล็อกในแล้วแม่ไผไม่เป็นเลยครับโอ้ดูครับแข้งขามันอ่อนครับโอ้ครับนี่นะครับชมหน้าของบังแคครับเหนือปัตตภี10ขุนไปลุ้นคะแนนกันบนเวทีครับก่อนที่เราจะไปลุ้นกันนะครับว่าคู่นี้ใครจะเช็คบินใครนะครับไปลุ้นเงินรางวัลพิเศษกันก่อนเลยครับไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์ครับสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Red Corner Fighter ปุ๋ยโฟร์แมนทั้งลำบุญชัยแก้วสำลิดและเจริญผลพบธีรธรรมนะครับรับเงินรางวัลไฟเตอร์ 5,000 บาทครับและหลังจากการห้ามหันกันมาหนักหน่วงถึง3ยกครับตอนนี้ผลการตัดสินจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมแล้วและผู้ชนะของเราได้แจกนักชกจากมุมน้ำเงินครับลำบุญชัย I kinda like